ปลูกผักแบบนี้ได้ขายตลอดทั้งปีเลยนะนี่อยู่บ้านว่างๆปลูกผักได้ขายตลอดทั้งปีนี่สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่ใหญ่บ้านสวนนะคะวันนี้เอาผักสวนครัวที่แบบเป็นผักข้างบ้านนะคะเป็นผักสวนผักของป้าเพ็ญนะคะป้าเพ็ญปลูกผักขายทั้งปีเลยนะนี่มีทุกอย่างเลยพื้นที่แคบๆเองนะคะสองงานปลูกผักทิ้งไว้หมุนเวียนไปตลอดสลับแปลงปลูกกันไปนะคะมีขายตลอดนะจะป้าก็จะปล่อยไว้เป็นที่โล่งๆจะไม่ปลูกอย่างอื่นขึ้นนะจะเอาไว้ปลูกผักสวนครัวเป็นอาชีพสร้างรายได้ขายอย่างเดียวเลยนะมีแต่ผักต้นอวบๆตรงนี้ผักสวยเท่าที่สังเกตดูในพื้นดินนะปลูกแล้วปลูกเล่านะดินที่เดิมใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดนะเอามาลงเนี่ยก็เลยมาถ่ายให้ชมนะคะปลูกทุกปีทุกปีหมุนเวียนกันไปสลับเป็นแปลงไปนะคะทำเนี่ยได้ขายตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งๆในพื้นที่สองงานนะคะจะไม่มีร่มเงาอย่างอื่นมาบังนะนี่ผักก็เลยทำให้ผักสวยปลูกขายได้แม้กระทั่งทุกฤดูกาลว่าง่ายๆเถอะนี่เพราะว่าเขาจะทําให้เป็นที่โล่งๆเท่าที่สังเกตดูก็จะมาเดินดูไปเรื่อยๆนะเนี่ยปลูกผักเดินเร็วหน่อยนะช่วงนี้ก็เดินผ่านๆไปอยากจะไปชมอีกแปลงหนึ่งอันนี้ชอบผักหน้านี้มากําลังเป็นผักที่ฮิตที่สุดเลยนะผักกาดดอกที่บ้านเรียกผักกาดดอกนะคะแปลงใหญ่ๆสวยๆเขาปลูกเป็นอาชีพเลยนะคะสร้างรายได้ไม่ใช่เสริมธรรมดานะปลูกจนเป็นอาชีพหลักแล้วนะคะก็มาชื่นชอบนะอยู่บ้านเขาว่างงานปลูกผักจนได้ขายมีเงินเป็นกอบเป็นกำเลยนะแบบนี้นะเขาปลูกผักให้ต่อเนื่องตลอดนั่นก็คือเพาะทุกสัปดาห์เพาะผักไว้เพาะทีละนิดทีละนิดทุกสัปดาห์พอต้นโตนิดหนึ่งเขาก็จะเอามาปลูกเลยนะแปลงไหนที่รื้อถอนไปแล้วก็จะตากแดดไว้สักประมาณ 3-4 วันเนี่ยถึง5วันก็จะมาเริ่มปลูกใหม่โดยสลับแปลงสลับแถวกันไปนะคะผักแต่ละผักจะไม่ปลูกลงที่เดิมเขาจะทำดีมากเลยป้องกันศัตรูพืชเห็นไหมที่โล่งๆนะมันถึงปลูกขายได้ตลอดทั้งปีนี่ผักสวนครัวกว้างมากเลยนะคะพื้นที่สองงานไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยนะคะเนี่ยนี่แหละลองเอาไปทำตามได้นะผู้ชมนะคะ